11ค่ะทันไหมทันนะเครื่องใช้ที่ตรวจสอบว่าในวงจรในไฟฟ้าของเราเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรไหมนะคะคือข้อใดเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบว่ากระแสไฟฟ้าไหลในวงจรหรือไม่คือข้อใดก็เครื่องมือชนิดนั้นชื่อว่าแอมมิเตอร์ขอชื่อว่าโอมมิเตอร์ขอชื่อว่าโวลต์มิเตอร์งอชื่อว่าเทอร์โมมิเตอร์12ค่ะทำไมสายไฟฟ้าต้องมีฉนวนหุ้มฉนวนของสายไฟฟ้าคืออะไรคะอะไรที่หุ้มอยู่ข้างด้านนอกพลาสติกพลาสติกก็คือฉนวนไฟฟ้านั่นเองทำไมต้องหุ้มฉนวนล่ะคะก็เพื่อเสริมความแข็งแรงขอเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรขอเพื่อสะดวกต่อการติดผนังบ้านงอกระแสไฟฟ้าผ่านได้มากข้อ13เอาอ่านบ้างผัดกันอ่านบ้างข้อ13ถ้าเป็นพลังงานกลผัดเป็นพลังงานเคลื่อนไหวพลังงานเคลื่อนไหวนะคะก็เครื่องปั่นน้ำผลไม้พัดลมขอเตารีดไฟฟ้าเครื่องปิ้งขนมปังคอโทรศัพท์โทรทัศน์งอวิทยุเครื่องปรับอากาศสิบสี่อ่านข้อ14ต่อการกระทำในข้อใดเกิดอันตรายน้อยที่สุดคำว่าอันตรายน้อยที่สุดแสดงว่าทุกชนิดอาจจะมีอันตรายเหมือนกันแต่อันตรายน้อยที่สุดคืออะไรนะคะก็เสียบปลั๊กไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกน้ำขอใช้ปลั๊กกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดขอติดตั้งสวิตช์และปลั๊กไฟไว้ด้วยกันงอติดตั้งสวิตช์ไฟใกล้บริเวณที่น้ำกระเด็นถึงข้อ15นะคะอ่านต่อค่ะเพื่อประโยชน์ก่อนที่ช่างจะมาซ่อมแซมนะคะมาซ่อมไฟฟ้าหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆควรติดตั้งอุปกรณ์ใดเอาไว้ตัดไฟมีสวิตช์มิเตอร์หม้อแปลงสะพานไฟฟ้าสะพานไฟฟ้าเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะรู้จักไหมสะพานไฟคัทเอาท์รู้ไหมคัทเอาท์ข้อ16
่านข้อ16ค่ะข้อนี้ง่ายนะข้อใดไม่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอ้าวอ่านเองเลยองศาเซลเซียสนะคะรู้เป็นที่รู้กันนะขอรีบฆ่าขังล้าหลายหลายตัวพอเปิดมีโทรทัศน์ด้วยรีโมทเปิดหรือปิดปิดครูเขียนปิดนักเรียนบอกว่าเปิดปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรลงอใช้หลอดตะเกียบช่วยคนที่ทำคะแนนน้อยๆข้อนี้ต้องกลับไปทำที่บ้านด้วยนะข้อนี้นะคะถ้าใครผิดนะคะต้องไปแก้พฤติกรรมใหม่นะพฤติกรรมประหยัดไฟฟ้าที่ถูกต้อง17ค่ะการเปลี่ยนรูปพลังงานในไฟฉายเมื่อเปิดสวิตช์ตรงกับข้อใดเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงกอไก่ขอเป็นการเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าคอควายเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมีและเป็นพลังงานแสงงอเป็นการเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เป็นพลังงานแสงอันดับสุดท้ายลองคิดดูเราเปิดไฟเนี่ยไฟฟ้ามันมาจากไหนแล้วมันเปลี่ยนเป็นอะไรข้อ18กรณีใดไม่ต้องยกสะพานไฟลงหรือคัทเอาท์ลงก็ซ่อมสายไฟฟ้าในบ้านขอเปลี่ยนฟิวเส้นใหม่คอจะนำตู้เย็นไปซ่อมงอเปลี่ยนเต้ารับใหม่ตู้เย็นนี่จะต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาไหมไหนใครจะใช้ตู้เย็นถึงจะเสียบปลั๊กบ้านใครพอจะใช้ตู้เย็นไปเปิดตู้เย็นปุ๊บเสียบปลั๊กก่อนแล้วก็เปิดตู้เย็นเอาของอะไรมาทานหลังจากนั้นก็ถอดปลั๊กออกพอจะไปทานอะไรในตู้เย็นอีกก็ไปเสียบปลั๊กอีกอย่างนี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาก็คือตู้เย็นดังนั้นจะนำตู้เย็นไปซ่อมจะต้องไปไหมต้องเอาปลั๊กออกใช่ไหมแต่ถามว่ากรณีใดไม่ต้องยกสะพานไฟลงคัทเอาท์ลงสิบเก้าแผนภาพนี้เป็นแผนภาพวงจรไฟฟ้าที่มีเซลล์กี่เซลล์สองเซลล์เซลล์สองเซลล์ตัวแปรต้นสิ่งที่จัดให้ต่างกันคืออะไรเอาดูเร็วสิ่งที่จัดให้ต่างกันคืออะไรมาอยู่ที่ใครสิ่งที่จัดให้ต่างกันคืออะไรพันละดาตัวแปรต้นคืออะไรในการทดลองมันจะมีตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรคงที่ถามว่าตัวแปรต้นคือสิ่งที่จัดให้ต่างกันคืออะไรลองดูซิในภาพที่หนึ่งสองสามสี่ขั้วขั้วขั้วต่างกันขั้วที่ไหนขั้วในไหนขั้วในไหนคะขั้วในอะไรเอาคนต่อไปยังตอบไม่ถูกนะคะขั้วนี่อาจจะถูกส่วนหนึ่งขั้วในไฟฉายแล้วอะไรที่มันต่างกันคะเอาดูภาพก็ตอบเปิดไมค์ตอบเขาจัดอะไรให้ต่างกันคือตัวแปรต้นเซลล์ไฟฟ้าคะเซลล์ไฟฟ้าเซลล์ไฟฟ้านะคะเซลล์ไฟฟ้ารูปแบบการวางเซลล์ต่างกันใช่ไหมคะอะไรอีกตัวแปรตามคืออะไรติดตามดูอะไรติดตามดูอะไร
ติดตามดูอะไรเนี่ยหลอดไฟติดตามดูหลอดไฟอย่างเดียวใช่หรือไม่ไม่ติดตามดูความสว่างด้วยความสว่างด้วยนะคะตัวแปรคงที่คืออะไรอะไรที่คงที่อะไรที่เหมือนกันทุกภาพเลยขั้วบวกขั้วลบเราไม่หลอดไฟหลอดไฟหลอดไฟหนึ่งแหละอะไรเหมือนกันอีกคะจำนวนเซลล์ไฟจำนวนเซลล์ไฟฟ้าอ้าวคุณครูถามคำถามข้อ19เลยดีกว่าข้อ19จากภาพตรวจสอบสมมติฐานใดการทดลองนี้ตรวจสอบสมมติฐานใดก็ขนาดของหลอดไฟมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟขอวิธีการต่อเซลล์ไฟฟ้ามีผลต่อการต่อความสว่างของหลอดไฟขอขนาดสายไฟมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟงอความยาวสายไฟมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟย้อนกลับไปข้อ19ย้อนกลับไปภาพดูภาพนี้ให้ดีนะนักเรียนเข้าใจคำว่าตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรคงที่แล้วนะจากภาพตรวจสอบสมมติฐานใดสมมติฐานก็คือการคาดคะเนคำตอบก็ขนาดหลอดไฟมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟขอวิธีการต่อเซลล์ไฟฟ้ามีผลต่อการต่อความสว่างหลอดไฟขอขนาดสายไฟมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟแล้วก็งอความยาวสายไฟมีผลต่อการมีผลต่อการต่อความสว่างของหลอดไฟนะคะข้อ20ค่ะภาพนี้เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะมีเซลล์ไฟฟ้าด้านซ้ายแล้วก็มีอักษรกอไก่นะคะอักษรกอไก่นะคะแล้วก็มีหลอดไฟเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายถามว่าถ้าต้องการออกแบบการทดลองเพื่อให้ทราบว่าวัตถุชนิดใดนำไฟฟ้าได้จะต้องจัดสิ่งใดให้แตกต่างกันจัดสิ่งใดให้แตกต่างกันเขาเรียกว่าตัวแปรต้นซึ่งข้อสอบโอเน็ตจะออกมาบ่อยมากเขาจะมีการทดลองมาหมดเลยเขาจะถามว่าตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรคงที่คืออะไรนั่นเองต้องคล่องตรงนี้นะคะในภาพนี้วัตถุใดวัตถุชนิดใดนำไฟฟ้าต้องการทราบว่าวัตถุชนิดใดนำไฟฟ้าจะต้องจัดสิ่งใดให้แตกต่างกันก็คือตัวแปรต้นอะไรที่ต้องแตกต่างกันก็ความยาวสายไฟขอต้องจัดจำนวนเซลล์ไฟฟ้าให้ต่างกันขอจัดขนาดของหลอดไฟให้ต่างกันงอจัดชนิดของวัตถุที่มาต่อวงจรไฟฟ้าให้ต่างกันค่ะเหลือเวลา10นาทีครูจะเฉลยให้เร็วนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากเวลา10นาทีนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะทันนะคะทันแน่นอนเปลี่ยนกันเลยค่ะเฉลยคำตอบเปลี่ยนกันเลยนะคะข้อ1ค่ะข้อ1ตอบว่าอะไรคะ